สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้พบกับเล็กนะคะสำหรับเมนูในวันนี้ค่ะเราจะทำเมนูแกงคั่วพริกกระดูกหมูนะคะซึ่งวันนี้เล็กเลือกใช้กระดูกหมูอ่อนค่ะคั่วกับพริกแกงใต้นะคะซึ่งพริกแกงใต้เนี่ยก็จะมีสูตรเคล็ดลับอยู่แล้วนะคะว่าจะต้องใส่ขมิ้นชันด้วยแล้วก็เพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยใบยี่หร่านะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูแกงคั่วพริกกระดูกหมูกันนะคะเริ่มด้วยกระดูกหมูค่ะวันนี้เล็กเลือกใช้กระดูกหมูอ่อนนะคะใบยี่หร่าค่ะพริกแกงเผ็ดใต้นะคะอันนี้โขลกแบบหยาบค่ะในส่วนผสมของเครื่องปรุงนะคะเราจะมีกะปิค่ะน้ำปลาน้ำตาลปี๊บเล็กน้อยค่ะปิดท้ายส่วนผสมความเผ็ดร้อนนะคะแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยพริกหยวกค่ะพริกแดงนะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะฉีกเล็กน้อยนะคะส่วนผสมครบแล้วค่ะเราไปลงมือทำกันเลยเรามาเริ่มขั้นตอนแรกนะคะของเมนูแกงคั่วพริกกระดูกหมูค่ะซึ่งวันนี้นะคะเล็กเลือกใช้กระดูกหมูอ่อนนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะก็วันนี้เราจะทำเป็นแบบเมนูภาคใต้นะคะก็คือเราจะเลือกใช้พริกแกงใต้นะคะซึ่งเป็นพริกแกงเผ็ดค่ะก็คือถ้าคุณผู้ชมไม่มีเวลาที่จะทำพริกแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะไปซื้อที่ตลาดได้ก็บอกเขาว่าเอาเป็นพริกแกงเผ็ดใต้นะคะซึ่งพริกแกงเผ็ดใต้ก็จะต่างจากพริกแกงภาคกลางก็คือเขาจะใส่ขมิ้นชันเนาะเราก็จะเห็นแกงใต้แบบมักจะมีสีเหลืองอย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเราตั้งน้ำนะคะให้เดือดนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่กระดูกหมูลงไปค่ะอันนี้นะคะเราจะต้มให้กระดูกหมูเปื่อยเลยค่ะจนแบบเนื้อหมูนะคะมีความนุ่มหลังจากนั้นเราถึงจะใส่เครื่องปรุงอื่นๆนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่กระดูกหมูลงไปเลยกระดูกหมูที่เราซื้อมาก็ล้างทำความสะอาดก่อนนะคะเราจะใช้ไฟกลางนะคะค่อนไปทางไฟอ่อนนะคะเคี่ยวเขาจนเนื้อหมูนุ่มดีค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะเอาละค่ะหลังจากที่กระดูกหมูนะคะเริ่มที่จะนุ่มลงเล็กน้อยนะคะน้ำก็ลดลงละเริ่มที่จะเคี่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พริกแกงนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นพริกแกงใต้นะคะอย่างที่เล็กบอกใส่ลงไปเลยค่ะส่วนใหญ่พริกแกงที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะเขาก็จะยังไม่ได้ใส่กะปินะคะอันนี้เพื่อรักษาแบบให้สามารถที่จะเก็บได้นานนะคะอันนี้เล็กก็จะเติมกะปิลงไปเล็กน้อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวให้งวดให้พริกแกงซึมเข้าสู่กระดูกหมูนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะปรุงรสค่ะเอาละค่ะหลังจากที่พริกแกงนะคะเริ่มงวดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มปรุงค่ะอันนี้นะคะเล็กก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตัดรสเค็มแล้วก็รสเผ็ดเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็พอแล้วก็ใส่น้ำปลาสัก1ช้อนนั้นก็เคี่ยวเขาต่ออีกหน่อยค่ะจริงๆเมนูนี้ไม่ยุ่งยากอะไรเลยก็อาจจะเสียเวลานิดหน่อยนะคะตอนที่แบบเราเคี่ยวกระดูกหมูแต่ชิมหน่อยเนาะโอเคละมีความเผ็ดมากใส่น้ำตาลปี๊บอีกนิดนึงแล้วกันทำอาหารก็ต้องชิมนะคะรสชาติค่อยๆปรุงไปไม่ต้องรีบร้อนค่ะเพราะว่าบางทีวัตถุดิบที่เราซื้อแต่ละที่นะคะมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวความเค็มความหวานไม่เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่พื้นที่
โอเคค่ะหลังจากที่เริ่มงวดได้ที่นะคะอันนี้เล็กจะใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปเล็กน้อยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเล็กมีใบยี่หร่าด้วยแต่คือถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมน่ะหาใบยี่หร่าไม่ได้ก็คือสามารถที่จะใช้ใบมะกรูดแทนได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเพิ่มความหอมให้กับเมนูนี้ส่วนพริกเนี่ยเล็กใช้พริกแดงนะคะแล้วก็พริกหยวกซึ่งตรงนี้ก็เหมือนเราใช้เพื่อตกแต่งอะค่ะเล็กน้อยแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบยี่หร่าค่ะใบยี่หร่าจะสังเกตง่ายนะคะถ้าคุณผู้ชมไปตลาดเนี่ยใบยี่หร่าจะมีขนาดใบที่ใหญ่กว่าใบกะเพราค่ะจะแบบใบใหญ่แบบนี้เลยก็ใส่ลงไปเลยค่ะนั่นก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูแกงคั่วพริกกระดูกหมูค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงคั่วพริกกระดูกหมูนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะตักข้าวสวยร้อนๆมาทานคู่กันได้เลยค่ะสำหรับรายละเอียดนะคะและขั้นตอนการทำค่ะสามารถเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้เลิกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ